ริปเที่ยวคนเดียวของเพชรกลับมาแล้วทริปนี้ขอลงมาเที่ยวทางใต้ของไต้หวันกันบ้างคือเมืองเกาสงและไถหนานเป็นเวลา3วัน2คืนเพชรอยากจะลองเที่ยวชิลๆปล่อยใจสบายๆมาดูกันที่ว่าเพชรจะทำได้ไหมจะเป็นผู้ประสบภัยอีกหรือเปล่าเนี่ยมันมีลูกแมงสาบคือมันบนเตียงเพชรเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนหัวแค่ว่ามีลูกมันก็ต้องมีแม่ดิแล้วถ้าแม่มันออกมาจะนอนยังไงอ่ะThank you. Thank you. ตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะคะคือเราซื้อเป็น High Speed Rail เป็นพาส3วันนั่งแบบอันลิมิตเพราะว่าเดินทางไปกับไทเปเกาสงเนี่ยมันแพงกว่าซื้ออันนี้ก็เลยซื้อเป็นพาสเอาเพราะว่าเราจะได้ไปไทยนะได้ด้วยก็เลยยิ่งคุ้มไปอีกนะคะพอซื้อเสร็จอ่ะเราสามารถจองรอบของรถไฟผ่านในเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ก่อนที่รถไฟจะออกเนี่ยให้เรามาที่เคาน์เตอร์เขาก็จะมาปิดเล่มนี้ให้เราเขาก็จะบอกที่เราจองไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่เพชรจองไว้2อันแหละแต่ว่าจริงๆเราก็เปลี่ยนแปลงได้แหละทุกคนเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็คือให้มาที่เคาน์เตอร์นะคะพร้อมพาสปอร์ตอย่างน้อย30นาทีก่อนที่รถไฟออกแต่ไม่งั้นก็คือต้องจองใหม่นั่นแหละเพราะว่าคือยังไงมันก็อันลิมิตอยู่ดียังไงก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นรอบ 10:31 ตอนนี้ 9:58 เดี๋ยวไปซื้อของกินก่อนเพื่อเอาขึ้นไปกินรถไฟน่าจะกินได้นะไฟสีโอเค see you ตอนนี้รอรถไฟอยู่นะคะเมื่อกี้ไปซื้อเป็นตุ๋ยไปเข้ากล่องรถไฟของที่นี่มารถไฟเรารอบ 10:31 จริงๆคือมีเกือบทุก10นาทีเลยเราจะนั่งไปลงที่จั่วหยิงนะคะแล้วก็ต่อรถไฟน่าจะเป็นเหมือน MRT นี่แหละเข้าไปที่เกาสงไปที่ที่พักไม่เคยไปเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันมาไต้หวัน3ครั้งอยู่แต่ไทเปแล้วก็เที่ยวแค่ครึ่งบนตลอดเลยเราเลือกเป็นพลาสติกพ็อกช็อปนะคะ100บาทไม่ใช่บาทสิ100ไต้หวันดอลลาร์นี่มีทั้งหมูเต้าหู้ปลาทอดมั้งแล้วก็ได้ไข่1ฟองด้วยโหแต่ก็กินยากอยู่เหมือนกันนะหมูชิ้นใหญ่พร้อมข้าวราดเป็นผักมาบนรถไฟแล้วนะคะก็เราได้แบบ reserve seat มาด้วยก็เลยไม่ต้องมาแย่งมาลุ้นอะไรได้ที่ window seat เลยขอบใจนอนลงไปได้เลยกระเป๋าเราก็ไปไว้ข้างหลังในโซนที่เขาให้วางกระเป๋านะเพราะว่าลักเกจเราไปค่อนข้างใหญ่อย่าลืมล็อกกระเป๋าให้ด้วยนะไฟก็ฟรีตลอดนะคะคุ้มราคาแบบว่าคือเพชรซื้อพาสมา3วัน 2,200 นะคะนั่งได้อันลิมิตก็แบบโอเคเลยเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนนะคะแล้วต้องต่อรถไฟเข้าไปในเมืองค่ะก็เดินวันฮันทีชื่อว่า Wuhu House ซึ่งถูกมากค่ะทุกคนห้องที่เพชรได้ห้องเนี้ยใหญ่มากนอนได้2คนน่ะ2คืน 1,800 เองราคาดีมากๆแล้วเมื่อกี้ตอนเพชรมาถึงอ่ะจริงๆยังเช็คอินไม่ได้แต่สุดท้ายเขาก็บอกว่าให้ห้องเราได้เลยห้องทำเสร็จแล้วแล้วเขาก็อัปเกรดให้เราเป็น Elevator Type นะคะเพชรว่ามันคงมี2ราคาที่ให้ใช้ลิฟต์ได้กับใช้ลิฟต์ไม่ได้ทุกคนนะคะบอกว่าเพชรนอน2คืนให้ใช้ลิฟต์ได้เลยห้องดีมากค่ะจองมาผ่าน booking.com นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนกางเกงแล้วก็พักผ่อนนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันอยากจะ explore แถวๆโรงแรมเมื่อกี้เดินผ่านมามีคาเฟ่น่ารักเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้ก็อากาศร้อนเลยค่ะถ้าเทียบกับจากไทเปคือหนาวมากตอนนี้คือเสื้อผ้าที่เตรียมมานี่จะได้ใช้แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่
องกดติดตามเนี่ยก็สามารถ follow ได้ตามโซเชียลมีเดียที่เพจขึ้นไว้ข้างหน้านี้ได้เลยหรือว่าจะสแกน QR code ไลน์ OA นะคะเพื่อเพิ่มเพื่อนไว้ก่อนด้วยได้เดี๋ยวถ้าขนมเสร็จแล้วยังไงอยากจะมาโพสต์บอกอีกนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไปเที่ยวนะคะก็เดินป่าปีนเขานะคะพกน็อกไปด้วยได้ทุกที่พกง่ายมากค่ะแถมไม่ต้องเก็บในตู้เย็นด้วยเก็บในอุณหภูมิปกติได้เลย1กล่องนะคะมีอายุ1ปีค่ะข้างในจะแบ่งเป็นซองเล็กๆถึง5ซองนะคะ1แกะ1ซองให้ก็อยากให้กินให้หมดเลยใน1ครั้งเพื่อได้คุณภาพดีที่สุดค่ะคนเขาคิวตอนแรกก็ไม่รู้คืออะไรเขาคิวเราก็เลยมาคิวตามสรุปมาเป็นร้านชานมมีชานมชาออริจินัลมีลิปเต็ดซีรีส์ PLT เราก็เลยเข้าคิวด้วยกับเขาตอนนี้กำลังนั่งรอคิวอยู่แล้วประเด็นคือคนนึงเขาสั่งทีไป10แก้วนี่ประมาณบ่าย2นะคะคนเยอะมากแล้วก็คือเขาก็มาต่อคิวกันเรื่อยๆตรงนี้ที่มันดูเป็นย่านที่มันเงียบๆนะแต่ว่าเดินมาฟังนี้ก็คือคนเยอะมากตอนแรกก็จะหากาแฟดื่มคือยังไม่ได้ดื่มกาแฟตั้งแต่มาเที่ยวไต้หวันแต่ว่าเจอชาร้านนี้เดี๋ยวลองก่อนแล้ววันนี้สั่งเป็นช็อกโกแลตมิลค์นะคะแล้วข้างบนก็ท็อปด้วยชีสโฟมอยากลองดูถ้าอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมากินที่มันเป็นมิลค์ทีดีกว่าแถวตอนนี้นะคะหลังจากที่ได้ชานมมาแล้วโอ้โหงงอ่ะนี่มันร้านอะไรเนี่ยลักทุเลนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้นั่งกินเลยร้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบเทคเอาเวย์ซะมากมันเป็นชานมช็อกโกแลตที่นวลมากโหเพชรสั่งหวาน50นะอันนี้แก้วละ75อร่อยมากโหเดี๋ยวกินชีสด้านบนก่อนดีกว่าชีสเขาอร่อยแต่มีออกความหวานๆเนี่ยขย่อยโอ้ยค่อยยังชั่วทุกคนได้แก้วนี้แล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะหลังจากเจออากาศร้อนๆเข้าไปนะคะไทเปคือเย็นมากมาที่นี่คือร้อนมากงงอ่ะแค่ต่างกันแค่ชั่วโมงครึ่งเองอ่ะเหนือประเทศกับทางใต้ของประเทศมันต่างกันได้ขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยลองเดิน explore ย่านแถวๆที่พักดูนะคะที่บริเวณเซ็นทรัลพาร์คตรงเนี้ยเหมือนมันจะเป็นแบบล็อกๆอ่ะแล้วก็มีขายพวกเป็นร้านแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวลองเดินเล่น explore ดูก่อนว่ามีร้านไหนน่าสนใจบ้างเผื่อพรุ่งนี้เช้าหรือแบบวันอื่นอ่ะเพชรก็จะได้แบบมานั่งชิลๆมาหาของกินด้วยคือรอบนี้อาจจะไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาค่อนข้างเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะแบบลองสบายๆชิลๆไม่ต้องตามรีวิวมากก็ได้บางทีเหมือนแบบอย่างร้านชาเมื่อกี้เดินมางงๆเจอแล้วอร่อยเฉยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินใหม่ทางนี้น่ารักมากค่ะทุกคนก็ Central Park นะคะลองมาดูได้บัสอยู่อ่ะว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเริ่มหิวข้าวแล้วแต่เมื่อกี้ไปป้ายหนึ่งใช่ป่ะป้ายแรกก็ไม่มีบัสมาเราก็เลยเอาเดิมอีกบัสหนึ่งบัสก็ยังไม่มากล่าวว่าอีกสัก10นาทีถ้าไม่มานี่คือ4โมงครึ่งละเพชรจะเดินละบัสมาแล้ว2คันบอกว่าจะเป็นคันที่เราต้องขึ้นนะคะ แล้วพอกินไปสักพักอ่ะเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มเข้าไปมันก็เหมือนได้อีกรสชาติตัดเลี่ยนเพิ่มความเผ็ดคือดีมากงงจำไม่ได้นะคะว่าใครแนะนำมาแบบเผ็ดปังมาอยู่ในแมพของเผ็ดอ่ะแล้วก็เลยแบบลองมากินดูคือคนก็เยอะคนก็คือมาตลอดเลยนะคะร้านนี้แนะนำเลยอร่อยมากหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสร็จอ่ะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆให้จนถึงแม่น้ำนะคะทุกคนแถวนี้มันชิลมากเราช่วงที่เพชรมาตอนนี้ประมาณ5โมงครึ่งอากาศดีสุดๆเลยแถวนี้นะคะก็จะเป็นดอกคลาสก็มีน้องหมามาแบบวิ่งเล่นเต็มเลยคือน่ารักมากเราอา
ากาศวันนี้ดีมากด้วยและตรงนี้นะคะที่เพชรอยู่เขาเรียกว่าใต้ยี่ warehouse ก็จะเป็นเหมือนโกดังเก่าเพชรคิดว่ามันเป็นเหมือนท่าเรือเก่าที่เขาเอามาทำเป็น community mall อยู่ข้างหลังเพชรนี่น่ารักมากแล้วตรงนี้ก็เป็นบริเวณริมน้ำที่ชิลมากคือมันก็จะสามารถเดินต่อไปเรื่อยๆจากเกาสงมิวสิกเซ็นเตอร์นะคะริมน้ำตรงที่มันมีน้องเป็ดเหลืองแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงเพียร์ทูนู่นนี่นั่นนะคะเพชรว่ามันเดินยาวๆได้ชิลๆเลยกะว่าเนี่ยมาตอนซันเซ็ตน่าจะแบบอากาศดีทุกคนมันดีมากเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะคือที่นี่มันคือสวนรวมน้องหมาเลยอ่ะตายแล้วเพชรว่าเพชรได้มาทุกเย็นแน่เลยชอบมากไม่ต้องทำอะไรแค่มาเดินเล่นก็หิวใจแล้วอ่ะแสดงงานอาร์ตนู่นนี่นั่นคือมันน่ารักมากเลยคนมาเดินเล่นเยอะมากแล้วน้องหมาก็คือเยอะจริงๆคือแฮปปี้มากที่เห็นน้องหมาคือรู้สึกเห็นน้องหมาเยอะกว่าที่ไทเปอีกอ่ะที่นี่ชิลมากค่ะที่สวนก็จะโพสการ์ดน่ารักน่ารักสักทีนะคะนี่เลือกเป็นอันนี้ไปชอบอ่ะก็เป็นแผนที่เรามีของกินอะไรบ้างนะคะที่ไต้หวันอันนี้ก็น่ารักมากเลยเสี่ยหลงเปาอันละ30นะคะราคาโอเคอยู่เวลาเพจไปเที่ยวเพจจะชอบส่งโปสการ์ดให้ตัวเองคือเก็บไว้เยอะมากอ่ะรู้สึกว่าเป็นของฝากที่เบาราคาไม่แพงไม่ต้องแบกกลับเองแล้วก็ได้แบบบันทึกความทรงจำในระหว่างทริปนั้นอ่ะกลับมาอ่านแล้วก็แบบทำให้เราแบบจำได้นะคะถ้ามีโอกาสจริงๆจะทำรวมเล่มโปสการ์ดของตัวเองส่งกลับมาหาตัวเองพร้อมรูปภาพเยอะมากจริงๆไม่รู้เป็นกี่สิบปีแล้วอ่ะทุกคนใครทำเหมือนกันบ้างไหมคะมาลงที่ฟอร์โมซาบุรวาดทุกคนที่ทำรีวิวก็บอกว่าต้องมาตรงสถานีนี้แล้วที่นี่ก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนะคะน่าจะเพิ่งเริ่มเลยวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะลมกำลังเย็นสบายแล้วก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาได้เลยแล้วมาสอนภาษาจีนนิดหน่อยดีกว่าคำที่เพชรพอจะรู้บ้างนะคะเพราะว่าเรียนมาเนี่ยลืมไปเยอะแล้วนี่ค่ะสวัสดีได้เจียนลาก่อน ตัวเฉาเฉียนราคาเท่าไหร่นะคะเหมือนกุ้ยแพงเกินไปใจหนาหลี่ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนสีโซเจียนห้องน้ำชิงเว่นขอถามแต่ถ้าคิดคำไหนออกที่เป็นประโยชน์ก็จะมาบอกเรื่อยๆนะคะไปเดินเล่นกันดีกว่าซิงก็อิ่มแล้วล่ะจะข้าวเตี๋ยวเนื้อแต่เดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างพวกขนมกิ๊บหรือว่าแบบน้ำนะคะWhile I waited for the sun to shine, I was crying on my own. It was all a waste of time, all along. Yeah, I waited through the summertime for the sun to come. เป็นไนท์มาร์เก็ตที่เป็นระเบียบมากคือมีโต๊ะให้นั่งตรงกลางแล้วก็นี่มีถังขยะนะคะให้ทิ้งด้วยตามจุดต่างๆคือแบบมันแทบไม่มีขยะตกที่พื้นเลยคนคือแบบก็กินในบริเวณที่เขาให้กินทิ้งในบริเวณที่เขาให้ทิ้งนะคะไต้หวันเราต้องกิน
ินเขาคือใครก็ไม่รู้นะแต่อ่านมาหลายรีวิวบอกว่าต้องมากินไส้กรอกเก่าสงโห ไส้กรอกมันหนังกรอบแล้วมันก็หวานหวานอ่ะคือมันมีความกลิ่นเหมือนแหนมันควรก็อร่อยนะอันนี้30นะคะกินไม่ลงแหละทุกคนเพราะว่าก็เพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อขาหมูมาเองก็เลยกินได้แค่น้ำส้มกับไส้กรอกนะคะเดี๋ยวกะว่าเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ชิลๆเพราะว่าอากาศดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เพชรมีจองไฮสปีดเทรลไปไถ่หนานกันค่ะใช้เวลาแค่15นาทีทุกคนก็เดี๋ยวจะลองไปหาของกินไปเดินเล่นไถ่หนานสักครึ่งวันแล้วก็ค่อยกลับมาเก่าส่งใหม่นะคะก็เป็นทริปสโลไลฟ์มากๆของเพชรตื่นสายๆเพชรจองรถไฟไว้11โมงค่ะพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนได้กินกาแฟสักทีอยู่แถวโรงแรมช่วงฮาวบาร์นะคะเจ้าของเขาน่ารักมากเลยเขาก็แบบถามว่าเออมาจากไหนขอถ่ายรูปไปลง IG ได้ไหมชอบถ่ายรูปนักท่องเที่ยวที่แบบมาที่ร้านนะทุกคนแก้วนี้ไอซ์อเมริกาโน่มีเดียมนะจิบเองค่ะดีมากแล้วเขาก็ให้ขนมแบบเป็นไต้หวันบิสกิตอะคล้ายๆโฟเต้อะมากินด้วยก็แบบโอ้อร่อยดีน่ารักอะวันนี้ดูไม่ค่อยตื่นนะทุกคนเมื่อคืนเกิดเหตุขัดข้องคือแบบมันมีลูกแมงสาบขึ้นมาบนเตียงเมื่อคืนแล้วคือแบบทำให้เห็นว่าฟรีกเอาเลยแบบว่ากลัวมากอ่ะมันก็เลยนอนไม่ค่อยหลับแต่ว่าคืนด้วยสัญชาตญาณก็คือจัดการน้องไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่พักอ่ะมันเป็นเหมือนเกสต์เฮาส์ใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีรีเซพชั่น24ชั่วโมงแล้วเช้านี้เขาก็ยังไม่มาเลยคือเพชรไลน์ไปบอกเขาว่าเพชรเจอเมื่อคืนกลัวแค่ว่ามีลูกมันก็ต้องมีแม่ดิแล้วถ้าแม่มันออกมาจะนอนยังไงอ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคขอปล่อยใจจอยๆชิวๆเดี๋ยวจะไปไถ่หนานเอานี่เดี๋ยวไปขึ้นรถไฟกันมาถึงไถ่หนานแล้วค่ะใช้เวลาแค่12นาทีเองอะจากเราส่งคือใกล้มากใช้เวลาสั้นกว่าที่เพชรนั่ง MRT จากสถานีที่พักอะมาที่THSR station อีกคือแบบ12นาทีฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยถึงแล้วไถ่หนานนะคะก็เป็นเมืองทางตอนใต้ของไต้หวันไทเปก็จะเป็นเมืองทางเหนือใช่ไหมไทจงเป็นเมืองตอนกลางแล้วก็ไถ่หนานเป็นเมืองทางใต้ก็คือมันก็จะเป็นคำตามทิศจงแปลว่ากลางนะคะแล้วทิศในภาษาจีนก็จะมีจงซีหนานเป่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไถ่หนานนะคะหนานแปลว่าทิศใต้ค่ะก็คือเป็นเมืองตอนใต้ที่นี่นะคะเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวันเลยก่อนที่เขาจะย้ายไปที่ไทเปเมืองนี้ไม่มี MRT นะคะเห็นว่าจะต้องนั่งบัสก็เดี๋ยวลอง explore เมืองนี้กันเพชรคิดว่าใช้เวลาครึ่งวันก็น่าจะพอนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่สถานีรถไฟแล้วมาถึงแล้วจะต้องนั่งบัสเข้าไปจำได้ว่าเหมือนมีฟรีชัตเทิลบัสนะคะจากที่อ่านมาเดี๋ยวลองดูกันคือเรานั่ง TRA เข้าเมืองนะคะ25เหรียญค่ะอยู่ติดกับสถานีรถไฟความเร็วสูงเลย 11:53 อีกประมาณไม่ถึง10นาทีรถไฟก็จะไปเร็วมาถึงแล้วแอบง่วงแหละก็เพราะว่านอนไม่พอตอนนี้หิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินในเมืองกันข้าวที่หามาก็คือคิวอีกแล้วประเทศนี้นี่คือประเทศแห่งการต่อคิวไม่ว่าจะร้านเล็กร้านใหญ่เข้าคิวกันได้ทุกร้านและทุกคนก็ความอดทนสูงมากนับถือใจเลยค่ะได้มาแล้วก็ต้องคิวค่ะทุกคนลุกมาไทยนานก็มาเข้าคิวนะคะเป็นเมนูเราจะสั่งเป็น Minced Pork and Fish Fresh Rice นะคะเป็นข้าวหมูแล้วก็เป็นเหมือนปลาแห้งสั่งไข่เป็น1ฟองแล้วก็ Fish Ball Soup ค่ะเลยไม่ได้อัดอะไรมา
ากแต่ว่าข้าวหมูเนี่ยอร่อยมากแล้วก็แบบปลาที่เป็นผงอ่ะมันไม่เค็มเกินไปโอ้โหมันหวานดีมากแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็กลมเด้งดีเพิ่งสั่งไข่ดาวมาด้วยคือแบบยิ่งฟินผักก็อร่อย88ไต้หวันดอลลาร์เองอ่ะทุกคน4อย่างอร่อยมากร้านนี้มันจะออกแนวแบบโฮมคุกนะคะรสชาติไม่ได้จัดจ้านอะไรแต่กินแล้วแบบโอ๊ยมันดีเราเห็นสุขว่าร้านเขาสะอาดนะเทียบกับหลายๆร้านเลยที่เป็นสตรีทฟู้ดอ่ะนี่กินเสร็จก็คือคนก็ยังมารอต่อคิวเรื่อยๆนะคะร้านนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรร้านเนี่ยจะขอแปะเป็นโลเคชั่นใน Google Map ให้นะคะทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จก็มาเดินเล่นที่ห้างชื่อว่าฮายาชินะคะเป็นห้างเก่าแก่เลยความเป็นญี่ปุ่นสูงมากเพราะว่าห้างนี้มีตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นปกครองที่นี่คือไอ้เข้ามาเหมือนแบบญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าเป็นกิมซ่าของไทยนะแล้วที่ชั้นล่างก็จะเป็นของฝากสวยมากน่ารักเต็มไปหมดราคาดีด้วยกล่องละแบบไม่ถึงพันนะดีสุดๆเลยเดี๋ยวเดินเล่นในนี้กันเพราะว่าข้างนอกก่อนตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น6นะคะก็เหมือนเป็นดาดฟ้าโล่งๆให้เราชมวิวเรืองด้วยมันมีความญี่ปุ่นแต่ว่าก็มีความไต้หวันผสมด้วยอ่ะรู้สึกว่าย้อนยุคกลับไปจริงๆนะคะขึ้นมาอยู่บนตึกนี้คือคนมาถ่ายรูปเล่นเต็มเลยน่ารักคิดว่ามันมีฮายาชิคาเฟ่ข้างล่างจะกินโทฟูพุดดิ้งดีไหมหรือควรจะพอแค่นี้อุ๊ยนี่ตู้ไปสนีสมัยก่อนค่อนข้างหวานเลยสำหรับเผ็ดนะแต่ว่าตัวเอาหวยมันก็นุ่มๆดีจัดการนัดมาฉีดยาฆ่าแมลงพอยังชัวร์แต่ยังมีความแพนิคอยู่เล็กน้อยบอกว่าคืนนี้จะรอดปลอดภัยหุ่นฉาบรีบกลับไทเปดีกว่าตอนนี้ก็เลยมากินชานมนะคะฉวงเฟยนิวทีตอนแรกจะเดินมากินเสี่ยหลงเปาแถวนี้ด้วยแต่มาไม่ทันนะเขาปิดไปแล้วมัวแต่ละเหยแบบวันนี้มันร้อนอ่ะก็เลยแบบนอนเล่นตีพุงอยู่ที่ห้องกว่าจะออกมาคือเสี่ยหลงเปาปิดแล้วเดี๋ยวเขาคิดอีกทีว่าพรุ่งนี้อยากมากินไหมแต่ก็เลยกินชานมก่อนนะคะย่างนี้35บาทไม่ใช่บาทสิ35ไต้หวันดอลลาร์หุบหนึบมากคือร้านเนี้ยคือเขาเทชาใส่แล้วก็เทนมใส่แบบคือชานมของจริงไม่มีการมาเช็คเลยมันดูแบบว่าเก่าแก่ร้านเนี้ยคนก็มาเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนส่วนตัวยังก็โอเคแหละแต่ก็เฉยๆเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนไม่รู้จะกินอะไรดีงงไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เตี๋ยวหลงเปานะคะก็เลยหาอย่างอื่นกินคราวนี้มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งเพจก็หาม่วนใน Google นั่นแหละก็เลยเดินมาเห็นยังไม่ปิดนะคะยานเฉิงดักหนูโดมาถึงบอลล็อกชั่วโมงแบบค่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอะทุกคนเราไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเป็ดบ้านเราเป็นหน้าตาแบบเนี้ยมาลองกินดูไม่มีเมนูสังกิตแต่ว่าดีว่าเหมือนเขาพูดสังกิตได้เราก็เลยมาสั่งบะหมี่แห้งมาเขาชี้ๆให้ดูใช้ภาษาของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูว่าเป็นยังไงกันขายดีมากค่ะเป็ดทะลุที่นี่เขาจะไม่ได้ซื้อแค่แบบที่บ้านเราทุกคนหิวแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีน้องชานมประทังชีวิตก่อนรอมาอย่างยาวนานได้แล้ว
ะคะสั่งเป็นบะหมี่แห้งนะคะแล้วก็สั่งซุปมาซุปเป็นเครื่องในอ่ะทุกคนเขาก็ทำไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นหรือเปล่าหรือว่าเผ็ดก็คงไม่ค่อยเสียดเครื่องในทุกคนหั่นลูกดอกไม้มาอย่างเงี้ยซุปเป็ดน้ำใสที่แบบหอมอร่อยอ่ะแล้วเขาก็จะมีซอสเฮ้ยน้ำจิ้มของเขาทุกคนเป็นน้ำจิ้มผีแต่มันเหมือนน้ำจิ้มทอดไก่นี่นะทุกคนเส้นมันไม่ใช่บะหมี่แบบบ้านเราเหมือนบะหมี่ไปทอดแล้วไปลวกหรอกไม่แน่ใจเส้นมันมีความแบบนี่คือยืดๆอย่างเงี้ยให้เป็ดค่อนข้างเยอะเลยค่ะเป็ดคือมันเหมือนมีเนื้อเป็ดสับแล้วก็เป็ดชิ้นด้วยนะไม่ใช่รสชาติที่เราเอ็กซ์เพคอะแต่มันเหมือนมีความแบบเค็มๆสีอื่นแปลกเนี่ยการเปิดโลกการกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดดีเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เราคิดถึงหรือนึกถึงเลยเราไม่เคยรู้แต่เป็นรสชาติแบบนี้แต่มันได้ว่ะคือมันเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งว่าตอนที่อยู่ไทเปอ่ะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อคู่ละ 3,600 แต่พอมาที่เนี่ยเขาเซลล์สีนี้ที่อยากได้พอดีเหลือ3,240แล้วก็ได้แท็กคืนอีก100กว่าก็เหลือคู่ละประมาณ 3,100 ราคาดีมาก 3,100 ไต้หวันดอลลาร์นะคะก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3,400 ละกันเผื่อที่ไทยขาย 4,700 อ่ะก็เลยได้น้องราคาดีมาอย่างงงๆเลยนะคะต้องหมายถึงการมาเกาสงค่ะมาทำอะไรมาซื้อไม่กินสุดท้ายนี้นะคะขอฝากขนมกานาล่าไมโครเพชรด้วยค่ะกับน้องโซแฮปปี้นะคะใครสนใจก็สามารถกดติดตามทางช่องทางนี้ไม่ได้เลยค่ะที่ขึ้นไว้ได้เที่ยวกับตัวเองรอบนี้ไม่รู้ว่าจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นที่ได้ปล่อยใจชิลๆหรือเครียดมากกว่าเดิมพอเจอน้องแม่สาบนี้ก็คือแบบจิตใจมันแบบคือมันมึนไปเลยทุกคนวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่พอตื่นมาก็เลยมึนๆแล้ววันนี้ก็อากาศค่อนข้างร้อนค่ะก็เลยแบบเบอร์ๆนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมก็คือสนุกดีค่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย